เอาละครับกลับมากับ Payment Special นะครับวันสุดท้ายแล้ววันศุกร์นะคะอุตส่าห์และลีลาสุดฤทธิ์นะฮะเห็นชื่อแล้วเมนหน้ารองเมนหน้าโทษมกลกซิ่วเหรอทำไมต้องปิดหน้าปิดตาอะไรตัวนี้คงเป็นที่แบบดรอปสุดทำไมอายไม่มีหน้าสู้ชาวบ้านเขาทำไมดูดีแต่ละคนดูสิที่ปิดหน้าเซอร์ไพรส์ไงเพราะว่าของดีมาทีหลังมาทีหลังจริงๆมาทีหลังมีคนนึงเพิ่งมาเลยเนี่ยมาทีหลังมากับเขาอันนี้แนะนำตัวกันหน่อยฮะคนมาสายสวัสดีครับผมกอล์ฟนะครับประวินธุรจิตปัญญาครับก็เป็นผู้กำกับหนังอยู่ที่ GTS นะครับผมแล้วก็เป็นดีเจอยู่ที่ชิวชวนชมชิว89 FM ครับผมนี่โอ้โหไฟไม่ธรรมดาผู้ชายคนนี้โอ้โหไฟไม่ธรรมดาเดี๋ยวก่อนพี่ต๊อกทำไมถึงมาช้าบอกนิดนึงพอดีช่วงนี้กำลังทำหนังเรื่องใหม่อยู่พอดีครับกับที่ GTS ซึ่งก็เป็นโปรเจกต์พิเศษซึ่งก็มีน้องๆหลายคนไปร่วมในโปรเจกต์ด้วยก็คือเรื่องรัก7ปีดีเจ็ดหนนะฮะก็ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงตัดต่ออยู่ก็เมื่อกี้ก็เพิ่งตัดมาสดๆร้อนก็มาช้านิดนึงนะครับก็อยากให้งานดีมีคุณภาพครับก็น่าจะรอกันได้มั้งไม่เป็นไรนิดหน่อยแล้วโอเคมาพี่กอล์ฟก็จะเป็นหนึ่งในทีมของ3คนนี้สำหรับเมนหน้าโรงนะครับอ่ะเต๋อว่ามาเมนหน้าโรงมีอะไรขายขายเลยก็ออกตัวก่อนเลยอันดับแรกว่าไม่รู้เรื่องเลยใครมาไม่ใช่ไม่ได้ออกตัววิ่งไปแล้วผักแรงด้วยเฮ้ยเราอยู่ทีมเดียวกันดิโอเคโทษต้องอยู่ทีมเดียวกันออกตัวก่อนเลยว่าผมอาจจะไม่ได้มาบ่อยนักเพราะว่าทำไมอ่ะเพราะเขาจะเป็นแขกรับเชิญพิเศษเพราะไม่ใช่ครับเพราะว่าอาจจะมีภารกิจต้องไปทำบางอย่างครับแต่ว่าจริงๆก็คือพยายามมาให้บ่อยที่สุดครับโอเคครับอันนี้ก็เหมือนเป็นข้อแก้ตัวเฉยไม่ได้บอกรายการมีอะไรให้เดนนี่พูดแล้วกันครับงั้นเดนนี่พูดรายการแล้วกันคือรายการนี้มันจะเป็นรายการเกี่ยวกับคนที่เป็นคอหนังคนที่สนใจหนังทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหนังไทยหนังต่างประเทศอะไรพวกนี้ครับเราจะมีข้อมูลรายละเอียดให้มาอัปเดตกันอยู่เสมอเลยนะครับก็เดนนี่เคยจัดรายการหนังสดหนังสดหนังสดด้วยแต่ว่ารายการนี้คือเราจะมีผู้กำกับใช่ครับแล้วก็มีนักแสดงแล้วก็เดนนี่ในฐานะอาจจะเป็นคนดูนะครับเป็นสามมุมมองเลยดีเนอะดีเนอะคือครบหมดเลยอ่ะเพิ่งพาเดนนี่ได้ไปได้พาไปได้ใช่ไหมโอเคสบายใจที่นู่นก็คือสกิปที่มีหนาแน่ๆนะครับแต่อยากให้สามคนบอกดีกว่าว่าชีวิตเองเนี่ยผูกพันกับหนังขนาดไหนยังไงชีวิตผมคือภาพยนตร์ก็ว่าได้จริงๆแล้วผมเป็นคนชอบดูหนังตั้งแต่เด็กครับดูหนังตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้มีโอกาสมาเขียนบทภาพยนตร์ครับกับทาง GTS เนี่ยแหละแล้วก็ใช้ประสบการณ์ในการดูหนังของตัวเองเนี่ยมาเป็นแบบข้อมูลเป็นวัตถุดิบในการเขียนบทผมก็เลยรู้สึกว่าเราต้องพยายามเติมข้อมูลเรื่อยๆก็คือต้องพยายามดูหนังเยอะๆดูหนังทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างสนุกบ้างไม่สนุกบ้างดูหลายๆแบบกันไปแล้วก็คิดว่าก็น่าจะมีความรู้อะไรมาบอกกับผู้ชมได้บ้างแล้วการที่เติมมาเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยมันมีมองมันได้แตกยิ่งขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ไหมสนุกขึ้นหรือว่าไม่สนุกขึ้นหรือไงก็จริงๆแล้วการเป็นนักแสดงมันก็จะบางทีเราจะไปมองแทนที่จะมองภาพรวมจะไปมอง acting ก็เยอะเหมือนกันมันจะแบบมันจะเกิดแบบโดยแวบไปมองโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งผมคิดว่าอาจจะมีบางช่วงเนี่ยผมเอาพูดถึงเรื่อง acting อะไรอย่างนี้ของนักแสดงด้วยก็มีบ้างพี่กอล์ฟบ้างครับผมพี่กอล์ฟนี่ได้ข่าวว่าฝีปากในการพากย์วิจารณ์มันสุดเมื่อกี้เห็นก็รู้แล้วล่ะไม่ใช่คือเก่งได้เนี่ยคือจริงแล้วเนี่ยปกติเวลาพี่มีเพื่อนๆอยู่หรือน้องๆอย่างเงี้ยจะชอบมาถามพี่ว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้เข้าเนี่ยไปดูดีหรือเปล่าพี่จะแนะนำไปได้ว่าเอ้ยควรดูไหมหรือไม่ควรดูหรือเก็บไว้ก็ได้อะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ได้ไปวิจารณ์อะไรสับแหลกไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นหรอเขาจิกเป็นไก่เลยผมบอกจิกเป็นวันจันทร์อีกใช่จิกเป็นวันจันทร์จิกเป็นวันจันทร์อีกนะเนี่ยก็คือจะเน้นว่าเป็นการบอกความรู้สึกจากการดูหนังเรื่องนึงในฐานะคนดูปกติใช่ไหมไม่ได้แบบคือจริงๆมันก็คงต้องแยกแยะกันว่าจะยังไงแต่ว่าถ้าเกิดแบบถามแนะนำก็คงเอาคนดูปกตินี่แหละฮะแต่ว่าถ้าอย่างในรายการ Playment จริงๆแล้วมันอาจจะมีบางช่วงที่คุยลงลึกไปหน่อยเกี่ยวกับสาเนื้อหาของหนังหรืออะไรซิมโบลิกหรืออะไรก็ตามที่หนังอาจจะสื่ออะไรอย่างเงี้ยเออนั่นดีนะจะได้มีความไปกันบางทีแบบว่ากะโหลกกะลาดูแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องว่าอะไรคือตีมอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องกะโหลกกะลาแค่นี้เหรอกะโหลกกะลาไอ้ต้นไอ้บอลไม่แค่ดักหัวกันนะหัวกันนะหัวกันนะไม่เลี้ยงเหรอยังไงเนี่ยไม่อยู่ไหนวะมีดูละครอยู่ไงดูละครอยู่มีอะไรอย่างนั้นแต่นี่บ้างแต่นี่บ้างแต่นี่ก็ในฐานะคนดูคือก็เหมือนเต๋อเนี่ยครับชอบดูหนังมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยชอบดูหนังต่างประเทศอะไรพวกนี้ครับดูหนังพวกเก่าๆอะไรพวกนี้จาก 70, 60ก็มีด้วยครับโอ้เหรอครับก็อย่างเช่น Wrath of the Titan เนี่ยที่เพิ่งอะไรนะฮะ Wrath of the Titan Wrath of the Titan นี่สิรายการแบบว่าที่แบบเป็นเหมือนแบบเทพสู้กันภาษาภาษาหรือว่าคือมันเป็นหนังอันเก่า
มาแล้วไงคือเขาทำมาทำรีเมคใช่ใช่แต่อันนี้มีความรู้นะฮะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคือดีตรงที่เป็นความรู้ของแบบว่าสามฝั่งไงคนดูผู้กำกับนักแสดงครบถ้วนต้องได้ข่าวว่ารายการนี้จะมีแบบว่าครับไปถามคนดูที่แบบหนังพึ่งฉายเนี่ยแล้วไปถามใช่ครับหนังเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยก็จะไปถามความเห็นของคนดูเลยเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าเราอยากไปดูเรื่องนี้ดีไหมหรือไม่ดีคือคนเขาออกมาจากโรงปุ๊บไมค์พุ่งใส่ปากเลยดีหรือเปล่า มันฟังดูเหมือนเป็นหนังอีกแบบเหรอมันดูเหมือนคุ้นคางเฮ้ยไม่เราต้องการความสดใหม่ฮะรวดเร็วพิธีกรวิจารณ์กันเองใช่ไหมคนอาจจะถามว่าแบบไบแอสหรือว่ามีความคิดถูกตัวเองเป็นไปเฮ้ยแต่นี่โอเคเนี่ยเราก็ไม่ถามเขาดีเลยคนดูเองใช่ไหมครับว่าดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะมีแบบแนะนำเทรลเลอร์ใหม่ๆที่แบบออนใน YouTube เลยบอกปุ๊บเสิร์ชเจอดูได้เลยทันทีเทรลเลอร์คือตัวอย่างหนังครับอ๋อตัวอย่างหนังใจอันนี้ใจรู้อยู่อ๋อรู้อ่ะรู้มาก่อนบ้างถามดีกว่าตอนนี้ในฐานะที่เป็นคนชอบหนังครับหนังตอนนี้ที่หนังอะไรที่แบบโอ้ตอนนี้ต้องไปดูเลยล่าสุดที่ไปดูมาคือ Hunger Game ครับยังมีลงฉายอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับอยู่ผมว่ามันได้อารมณ์มากนะคือเรื่องนี้จะเป็นกระแสมันจะเป็นสองเสียงมากเลยมีทั้งถ้าชอบก็ชอบไปเลยไม่ชอบก็ไม่ชอบไปเลยครับซึ่งผมคิดว่าคนที่ไม่ชอบนี่เขาเหมือนคาดหวังจะได้ความเป็นแอคชั่นแต่ว่าถ้าดูประเด็นที่หนังเรื่องนี้กำลังสื่อมันแบบมันจะมันมากครับอะไรประเด็นเขาไปดูสิเอ๊ะมาถามห้ามมันห้ามสปอยสปอยไม่ได้สปอยที่ถือว่าเป็นคำหยาบในวงการหนังใช่ครับหรือบอกตอนจบปุ๊บนี่คือมีเรื่องอ่ะไม่ได้เลยขึ้นเลยโต๊ะโต๊ะเตียงเลยไม่แต่ก็ไหนแล้วเราจะกุ้มอ่ะเราก็แค่จุดจุดอ่ะก็ไหนก็จุดจุดอ่ะเออประธานทหารก็เกมนะครับพี่กอล์ฟล่ะก็ตอนนี้มีหนังหนึ่งเรื่องนะที่พี่บิวทุกคนใน Facebook เลยว่าต้องไปดูฮะก็คือเรื่อง Cabin in the Woodsไม่ดูคือไม่ได้ยินเลยไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนใช่ไหมคือพี่ก็ไม่เคยได้ยินเลยจนล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งเหมือนว่าฉายรอบเพรสที่อเมริกามาแต่ว่าฉายวงแคบมากนะคือบินไปดูเหรอเดี๋ยวฟังเขาก่อนสิไม่คือเสียงล่ำลือเสียงจากนักวิจารณ์ทางฝั่งอเมริกามาเนี่ยบอกว่านี่คือหนังสยองขวัญที่สนุกที่สุดของปีแล้วก็เป็นหนังแนวใหม่ที่คนดูเนี่ยไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วล่าสุดเนี่ยทางค่ายสามคนฟิล์มก็เชิญพี่ไปดูมาแล้วเป็นไงพี่เป็นไงเหมือนกับที่เขาสุดยอดครับสุดยอดคือดูแล้วรู้สึกว่าไม่เหมือนที่เราคิดป่ะพี่คือมันเกินไปกว่าที่เราคิดเยอะมากฮะแล้วก็เราเนี่ยบิ้วตัวเองไปแล้วแหละว่าหนังนี้มันเจ๋งมากๆแต่ว่าไปดูปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าอ้าปากค้างอ่ะดูว่านี่คิดได้ไงนี่แบบนี่หลั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 บนี่ไม่หลับค้างคือมันเหมือนว่ามันคิดพล็อตแบบนี้ออกมาได้ยังไงคือนี่ทำออกมานี่ไม่กะให้คนทำหนังสยองขวัญบนโลกเหลือพล็อตอะไรทำอีกแล้วหรืออะไรมันไม่ซ้ำมันไม่ซ้ำทางเก่าที่มันเคยมีได้ป่ะคือเดาให้ตายก็เดาไม่ได้ฮะยิ่งกว่าห้าแพงอะไรอย่างนี้โอ้โหพวกนั้นนี่เป็นขี้ไปเลยใครทำมาแพงคุณด้วยหล่าโชว์หล่าโชว์อะไรเงี้ยใช่ป่ะเยอะเลยที่ไม่ติดไม่คืออยากให้ไปดูกันเพราะว่าจริงๆดาราที่เล่นเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ดาราดังมากแต่ว่าหน้าหนังก็ดูเอ๊ะจำเจหนังสยองขวัญวัยรุ่นธรรมดาหรือเปล่าแต่ว่าเนื้อในมันเนี่ยสุดยอดจริงๆครับอยากให้ไปดูเข้าเมื่อไหร่เข้าเมื่อไหร่น่าจะเข้าเดือนพฤษภานะฮะครับแดนนี่แล้วชื่อหนังชื่อหนังที่ชอบแนะนำครับอยากแนะนำให้ไปดูก็หนังอเวนเจอร์ไงที่จะมาออกเนี่ยคนที่ชอบหนังบู๊หนังอะไรพวกนี้ครับผมก็เป็นคนที่ชอบหนังบู๊เหมือนกันมันจะมีรวมทุกๆซุปเปอร์ฮีโร่ซุปเปอร์อะไรคุยเลยนะซุปเปอร์ฮีโร่ครับปล่อยวางบ้างเฮ้ยมันมาแล้วมันต้องเล่นอ่ะซุปเปอร์ฮีโร่นะครับมาร์เวลอะไรพวกนี้ครับซึ่งในภาคนี้รู้สึกว่าจะออกฉายตัวฮอคเป็นตัวหลักเลยฮอคคือไอ้ตัวยักษ์ยักษ์เขียวก็เหมือนกับจะเน้นตัวนั้นเพราะว่าตัวนี้มันเหมือนกับเป็นตัวที่คือไม่แพ้เลยเพราะว่ายิ่งโกรธยิ่งมีพลังเข้าไปใหญ่ก็เหมือนกับตัวขี้โกงนิดนึงอ่ะคือถ้าเกิดทำตัวนี้ให้โกรธขึ้นตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วเขาลงตัวอื่นมาด้วยใช่ไหมพี่เห็นมีลงตัวอื่นมีกัปตันอเมริกันแล้วก็มีไอรอนแมนแล้วก็มีตัวที่ยิงธนูทอมีไอฮอคอายฮอคอายแล้วก็ตัวร้ายเป็นตัวโลกีโลกีมันจะตัวร้ายอยู่แล้วมันเป็นโลกีมันเป็นภาษาไทยตัวที่อยู่ในไม่ได้ดูเรื่องต่อดิเรื่องต่อไม่ได้ดูสิเรื่องต่อเขาเป็นพี่น้องกับต่อจะติดดึงต่อไงต่ออันนี้อ้องไงอ้องโอเคสามเรื่องนะครับที่แนะนำกันไปแล้วก็แน่นอนว่า
ยังมีอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นหนังเก่าหนังใหม่หนังเพิ่งเข้าหนังเข้าไปนานแล้วหรือว่าที่กำลังจะมามีหนังในกระบะด้วยหนังในกระบะคือหนังยังไงครับข่าวว่าชื่อเก๋มากคือเหมือนว่าเวลาเราไปตามคลองถมเนี่ยเราจะเจอหนังที่ขายในกระบะซึ่งเขาจะมาลดราคาเหลือ20บาท30บาทเนี่ยแต่หารู้ไหมว่าในนั้นเนี่ยมีเพชรในตมจะมีหนังดีๆอยู่เราก็จะเอามาแนะนำคือพี่ก๊อฟจะไปคนไปคุยกระบะเลยทุกเรื่องเกี่ยวกับหนังพบกันได้ในวันศุกร์กับช่วงของเม้นหน้าโรงนะครับโอเคครับนะอ่ะเบรกหน้าเขาจะยังไม่ไปไหนนะครับแต่ว่าพี่ก๊อฟต้องไปผมรีบไปครับพอดียังติดงานทำหนังอยู่ไงก็ฝากน้องๆด้วยแล้วกันนะครับฝากด้วยนะฮะครับครับไม่ฝากผิดคนนะฮะโอ้ยฝากด้วยให้นี่ฮะครับสาระไปทางนู้นใช่ครับครับโอเคเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาอยู่กันต่อเบรกสุดท้ายถูกต้องรวมเลยครบวงประชุมเหมือนเดิมสนุกสุดๆไม่แฟกเลยไม่ดูมีคิวตรงไหนเลยสุดๆนะช่วงสุดท้ายของ Playmate Special นะจ๊ะครับผมก็ที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้ดูกันไปแล้วนะครับว่า5วันของเรานั้นจะประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบ้างต้องรายละเอียดยังไงน่าสนใจทั้งนั้นกินกันไม่ลงเลย5วันใช่ใช่มั้ยแต่กินกันเองได้กินใครนะจะกินใครขอทีพี่ป่าๆๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องสงสัยน้องสงสัยอะไรกินอะไรกันก็เรียกว่าสุดท้ายแล้วยังไงให้ฝากดีมะครับผมฝากอีกทีนึงใครจะแย่งชิงพื้นที่สื่อก็เอาเลยตอนนี้บอกแบบคนที่ดูอยู่เลยว่าให้ติดตามให้ติดตามกันตั้งแต่วันจันทร์เลยดีปะได้ได้ตั้งแต่วันจันทร์นะโยนมาเลยนะคะโยนไปเลยบนรถปัดแค่ตัวเนี่ยโยนอัดจากข้างหลังได้เลยก็ต้องเอาลูกวันจันทร์เนาะก็เป็นเพลย์Playmate จิกหน้าจอจิกหน้าจอแล้วก็ฝากละกันใครที่ไปชะอำปานบุรีเราอยากกินอะไรนะมองแกอยากให้เขาฝากเขาซื้ออะไรอย่างงี้ไงไม่ได้ไม่ใช่ฝากไม่ใช่ฝากรายการอ๋อนี่ฝากส่วนตัวเลยเหรอว่ามีใครทันมุกนี้ไหมไม่ทุกคนไว้อะไรแล้วเนี่ยไม่อาจจะไม่ทันคือกลับมาความจริงของเราใครก็ตามที่ดูละครทีวีอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดูแล้วสนุกอยากแชร์อยากแบ่งปันอยากจะมาเมาส์กับพวกเราเนี่ยนะติดตามกันได้เลยในวันจันทร์จิกหน้าจอเราสุดจะมาจิกทุกเรื่องดีแล้วก็จิกทุกเรื่องเพลียเอาให้จอเขย่าสั่นอย่างนี้เลยนะจ๊ะดูคนเดียวไม่สนุกต้องมาดูกับพวกเราด้วยนะฮะดูเสร็จแล้วก็ไปดูละครต่อเลยนะจ๊ะโอเควันจันทร์วันอังคารเอาวันอังคารจ๊ะจ๊ะจ๊ะเหรอพี่บอยละวันอังคารวันอังคารจะกว้างจะกว้างจะกว้างเดี๋ยววันพุธเดี๋ยวจ๊ะเพลงเน้นล้วงคนดังโอ้จับอะไรนะขออีกทีล้วงคนดังล้วงคนดังนะคะวันอังคารดูเถอะนะคะไม่ไหวแล้วจริงอะไรไม่ไหวอะไรไม่ไหวเดี๋ยวขอคะแนนเสียงอะไรเหรอครับดูเถอะนะคะคิดว่าประณีกันเถอะใครที่ชอบเรื่องชาวบ้านนะคะชอบดูหน้ากอดสิบแบบดาลงดาลาสังคมแต่งตรงแต่งตัวไอ้กรอบเล็กๆอ่ะเราจะมาขยายกว้างให้คุณแบบเมาส์สุดฤทธิ์สุดแดดแบบมีสติอย่างที่เราบอกนะเรามีสติมีสติแต่มีสตินะคะขอเถอะค่ะไม่ดูวันอื่นก็ได้นะคะมาดูวันอังคารวันเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องดูทุกวันนี่ดีต้องดูทุกวันแต่ว่าช่วงนี้น่าสนใจนะทำไมล้วงคนดำใช่ไหมคนดำ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 ถูกต้องดีอย่าลืมดูนะคะวันอังคารนะคะวันอังคารนะคะวันพุธวันพุธวันพุธมาไม่มีไม่มีไม่วันพุธคุยหน้าหนึ่งครับคุยหน้าหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเล่าข่าว10อันดับข่าวเด่นประจำสัปดาห์รวบรวมมาจากหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งทุกหนังสือพิมพ์ทุกประเภทอ่ะถูกต้องไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับไหนก็ตามเว็บไซต์เขาขึ้นหน้าหนึ่งแล้วก็เอามาหมดเนี่ยเรียกว่าทันข่าวทุกข่าวเลยที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ทันหมดทันหมดเก็บปกทุกประเด็นละเอียดยิบมากใช่โอเคติดตามนะครับกับคุณสรยุทธนะครับเขามาเหรอสรยุทธเขาไม่ได้มาห้าเอาเหรอเขาหน้าเหมือนอ๋อกับพี่เอกคุณเอกพรจัดด้วยการวันพุธนะครับกลางสัปดาห์ก็อัปเดตข่าวกันครับโอเคเป็นวันที่มีสาระที่สุดแล้วจริงสาระที่สุดสาระที่สุดมาไปเรื่องไร้สาระวันพฤหัสต่อเฮ้ยพวกเรามีสาระเยอะดูหน้าโอ้นี่มันดูมันเป็นความบันเทิงนะครับวันพฤหัสเนี่ยมาฟังเพลงกันนะครับเพลเมนต์อะไรอะช่วงอะไรนะเล่นหน้าแทนผมอยากจะรู้ว่าน้องเขาจำได้ไหมเล่นหน้าแพงนะครับก็มาฟังเพลงกันใครที่ชอบฟังเพลงก็มาอัปเดตกันวันนี้นะครับใครที่ไม่ชอบก็มาฟังจะได้ชอบขึ้นมาในวันข้างหน้าใครที่เคยดูละครดูข่าวจากวันอื่นแล้วในละครในข่าวมันก็มีเพลงนะฟังวันนี้มาดูวันนี้ไม่ดูก็ฟังในหนังมันก็มีเพลงบ้างใช่ไหมคือ
พลงเป็นส่วนหนึ่งของทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเพราะงั้นทุกคนถ้าเลือกได้นะครับก็มาดูกันในวันพฤหัสครับนี่นะครับอย่างน้องเอิร์ธเนี่ยพิธีกรร่วมของเราเนี่ยนะครับเป็นศิลปินด้วยนะเนี่ยเขาร้องเพลงออกอัลบั้มนะครับอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้อยากดูดิมันเชียร์บอลเชียร์มวยกันอยู่เอาวันพฤหัสผ่านไปวันศุกร์สุดท้ายนะครับวันศุกร์วันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสำหรับคนคอหนังที่ชอบการดูหนังโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับก็จะเป็นอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับหนังเลยไม่ว่าจะเป็นหนังไทยหนังเทศทุกอย่างเลยครับหนังโป๊มีไหมครับหนังโป๊ไม่มีครับแต่ว่าผมมีนะไม่ไปถึงมีในรายการอ๋อในรายการไม่มีพี่นี่มีคลิปออกมาแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือว่ายังไงเอาไหมเอาไหมบ้าเหรอพูดอะไรล่ะแฟนพี่ดูอยู่เฮ้ยครับครับคอหนังทุกอย่างเลยจำได้ก็ไม่ว่าจะเป็นหนังกระพ้าแท้โหเทียมเป็นหมอเหรอทุกคนย่อมมีหนังหนังไม่มีเพลงใช่ไหมหนังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนกันหนังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเอาจริงนะครับอันนี้ผมพูดตามตรงเลยคือหนังเนี่ยเป็นความบันเทิงอย่างเดียวที่เปิดโอกาสให้เราสามารถไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านได้โดยไม่รู้สึกผิดนะอ้าวจริงๆคือปกติเวลาเราอยากรู้เรื่องคนอื่นเราก็ต้องแบบอุ๊ยถามเขาจะดีไม่ดูวันอังคารก็ได้แล้วนะเวลาผิดอะไรไม่ใช่ไม่ใช่บางทีถ้าเราไม่สนิทกันอย่างนี้ไงแต่เวลาได้เฮ้ยอะไรเนี่ยเขาพูดช่วงตัวเองจบไปแล้วดิช่วงนี้คือว่าเหมือนเวลาเราไปดูหนังเนี่ยมันเหมือนเราได้ดูชีวิตของคนครับแอบดูใช่เราได้เรียนรู้อะไรผ่านทางหนังเยอะซึ่งผมคิดว่าเป็นช่วงที่มีประโยชน์ที่สุดในทุกช่วงจะตอบแน่จะบอกว่ามีสาระที่สุดใช่ไหมครับใช่มันมีสาระที่สุดเลยในช่วงนี้ช่วงเพลงเมนหน้าโรงพี่กรไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่เอาแล้วเว้ยสาระครับเดี๋ยวคุณจะโดนไมค์กระแทกพันล้านเดี๋ยวโอเคครับทั้งมวลนะของ Playment Special วันนี้ใช่แล้วนะครับเอายังไงเราฝากรวมๆก็แล้วกันนะฝากคุณผู้ชมทุกคนนะครับกับรายการใหม่ของช่อง Play Channel ของเรานะครับนั่นคือ Playment นั่นเองออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มไม่ต้องเปิดไปช่องไหนกรุณาดูที่ช่องนี้ท่องเดียวจริงๆนะดูทั้งวันอ่ะ Play Channel อ่ะเพราะว่าพฤษภาเนี้ยเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างเออจริงๆจริงป่ะจริงแฟนเลดี้เฟิร์สก็อย่าลืมดูนะ My Play Lady 5:00 น. 6:00 น. เย็นด้วยแล้วก็6:00 น. ถึง 20:30 น. นะคะก็ดูเพลงแกงต่อนะเล่นสนุกสุดยกครัวส่วน20:30 น. ถึง 23:00 น. ก็มาดูเพลงยาวเลยข้าวเปล่าต้องกินกันละใช่เบาอยู่หน้าจอทีวีแหละนะครับยังไงเราฝากด้วยกันละกันนะครับสำหรับเพย์เมนต์นะครับต้องครับโอเคลาไปไหมลาไหมเจอกัน30 เมษายนนี้กับเพย์เมนต์ครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ